หรอเอ้ยผิดเปล่าผิดพลาดอะไรบ้างเนี่ยได้จริงๆเหรอไม่ได้มั้งไม่ตลกกันบ้างเหรอสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนอนหนังนะครับผมแน่มาช้าไปหน่อยแต่ก็มาอาทิตย์นี้เนี่ยเป็นภาพยนตร์จากดิสนีย์อีกหนึ่งเรื่องที่พูดได้ว่าผูกพันกับใครหลายๆคนนะเป็นภาพยนตร์อีกหนึ่งเรื่องที่สร้างความทรงจำดีๆเป็นอีกหนึ่งภาพยนตร์ที่ถ้าพูดว่าตอนเด็กเนี่ยหนูชอบหนังเรื่องอะไรคะนอกจากไลออนคิงก็มู่หลานนี่แหละที่จะลอยเข้ามาในหัวของใครบางคนหนึ่งในนั้นก็คือผมเหมือนกันผมเป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่ตอนสมัยก่อนนะไอเวอร์ชันการ์ตูนน่ะเออผมชอบนะผมรู้สึกว่าสนุกมากเลยนะตอนนั้นเนี่ยเป็นหนังที่เล่าเรื่องการประจนภัยของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเอ๊ะที่อยู่ในช่วงของการเกิดสงครามพอดีและประชาชนก็ต้องส่งตัวแทนไปออกรบเรื่องราวของมู่หลานผมเชื่อว่าเป็นเรื่องราวที่คือเราไม่ต้องมาพูดกันแล้วว่าเรื่องนี้มันพูดถึงอะไรคือทุกคนรู้อยู่แล้วว่าเรื่องนี้มันเป็นยังไงดำเนินเรื่องอย่างไรทุกคนจำได้ชัดเจนเพราะฉะนั้นผมขอพูดหนึ่งเรื่องเลยว่าการที่เขาปรับเส้นเรื่องพูดว่าปรับเส้นเรื่องมันก็ไม่ถูกต้องพูดว่าปรับดีเทลของเรื่องบางจุดการปรับดีเทลของเรื่องบางจุดเนี่ยมันทำให้อย่างผมเนี่ยผมจำเส้นเรื่องได้แล้วผมรู้สึกว่าเออเว้ยมันมีอะไรแปลกใหม่อย่างที่เรารู้กันว่าตัวพระเอกเนี่ยก็จะไม่ได้มีชัดเจนและมันจะมีดอนนี่เยนนะกับพระเอกที่เป็นพลทหารเหมือนกันถูกหันครึ่งนะครับตัวละครพระเอกเนี่ยแล้วก็แบ่งเป็นตัวละครดอนนี่เยนกับพลทหารเราก็ได้เห็นกันนะไอเรื่องนี้มันไม่ได้สปอยนะครับผมไม่แน่ใจว่าตอนคลิปนี้ออกเนี่ยใครหลายๆคนจะดูแล้วหรือยังเพราะมันเป็นวันอาทิตย์แล้วนะผมก็ติ้งต่างเอาแล้วกันว่าใครที่คิดว่าจะดูอยู่แล้วเนี่ยคงไปดูมาหมดแล้วส่วนที่เหลือคงเป็นคนที่1ไม่ว่าง2ไม่ได้ซีเรียสกับมันมากดูอาทิตย์หน้าก็ได้อะไรเงี้ยก็ลองดูแล้วกันครับแต่เอาเป็นว่าเรื่องพวกนี้มันมีในข่าวถ้าใครเสพข่าวเกี่ยวกับภาพยนตร์จะรู้อยู่แล้วว่าตัวละครถูกนี้ถูกแบ่งนะครับผมและอีกหนึ่งอย่างคือตัวมังกรไอ้ตัวมังกรที่เป็นเหมือนมังกรประจำตระกูลน่ะเออที่เป็นตัวโจ๊กอ่ะเขาก็ปรับเปลี่ยนเหตุผลก็ทุกคนรู้อยู่แล้วนะครับไม่ต้องมาทวนกันเพิ่มเอาเป็นว่ามันไม่มีมังกรแต่มันจะมีคล้ายๆแบบสัตว์ประจำตระกูลตัวใหม่ก็เป็นนกฟีนิกซ์นะครับในเรื่องก็เป็นเหมือนซิมโบประจำตระกูลก็ไปดูเองว่าจะออกมาในรูปแบบไหนแต่พูดได้ตามตรงว่าสำหรับผมนะมองอย่างนี้ก่อนมองถึงความอินในฐานะคนที่เคยชอบมู่หลานนะในระดับคนที่ชอบมู่หลานนะโคตรอินผมรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้ทำให้หายคิดถึงได้ฟีลลิ่งน่าจะเปรียบเทียบได้ตอนใครที่ชอบไลออนคิงเนี่ยแล้วได้ดูไลออนคิงฉบับที่ต้องพูดว่าเกือบไลฟ์เกือบไลฟ์แอคชั่นไอ้ Lion King ก่อนหน้านี้เขาต้องการให้มันไฟนอลแล้วดูใกล้เคียงกับไลฟ์แอคชั่นที่สุดผมขอใช้คำว่าเกือบไลฟ์แอคชั่นเกือบจริงแล้วกันเอางี้ดีกว่านะไอ้เวอร์ชันล่าสุดเนี่ยใครบางคนก็แบบหวนคืนนะโดยเฉพาะเรื่องเพลงดิสนีย์ขาดไม่ได้การ์ตูนดิสนีย์นะคือเพลงครั้งนี้เราก็จะได้เห็นเหมือนกันเราก็ได้ยินโมเมนต์ต่างๆแต่เพลงเหล่านั้นเนี่ยมันจะไม่ได้ถูกตัวละครออกมาแล้วร้องอย่างแบบตอนการ์ตูนนะเพลงหนึ่งที่จำได้ติดหัวเลยคือ Bring Honor to Us All ตอนแต่งตัวนางเอกจะออกไปแต่งตัวใช่ไหมเออนางเอกแต่งตัวตอนเริ่มเรื่องอ่ะคือทุกเพลงเนี่ยมันมีอยู่ในโมเมนต์เดิมหมดเลยแต่มันจะเปลี่ยนไปเขาเอามาเล่าให้มันจริงขึ้นเขาเอามาเล่าให้มันเหมือนจากเพลงที่ตัวละครแม่งร้องกัน Bring Honor to Us All แต่งตัวนางเอกโปะแป้งขาวๆเป็นตลกโจ๊กๆกันไปแล้วก็ชินแล้วก็อินตอนเด็กแล้วก็ชอบถูกไหมอันเนี้ยเขาถูกเปลี่ยนมาให้เป็นสกอร์พอมันเป็นถูกเปลี่ยนให้เป็นสกอร์ปั๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคืออ่ะเขาก็บิวฉากนั้นด้วยสกอร์อันนี้มันก็ทำให้เรารู้สึกหวนคืนเรารู้สึกนอสโตเจียเห็นตอนนั้นอย่างตอนฝึกก็มีเพลง I make a man out of you โหอันนี้ก็เป็นอีกเพลงที่จำได้นะอย่าง A girl worth fighting for ก็ตอนเดินทางไงแล้วก็อย่างเพลง Reflection ใครชอบมู่หลานนี่เพลง Reflection นี่คือแบบได้ยินปั๊บก็จะรู้สึกแบบอมยิ้มผมก็อมยิ้มเหมือนกันแล้วผมรู้สึกว่าณตอนนี้เขาทำได้ดีเขาทำได้ดีมากนะในเรื่องการเอาเพลงมาปรับเป็นสกอร์นู่นนี่นั่นนะครับอีกหนึ่งอย่างคือเส้นเรื่องถึงแม้ว่าเขาจะปรับเปลี่ยนดีเทลตรงนั้นตรงนี้เล็กน้อย
แต่เส้นเรื่องยังคงเดิมขยายให้เข้าใจแบบง่ายๆชัดๆตัวละครจะต้องเดินจากจุดที่1ไป2 3 4เหตุการณ์ยังถูกลำดับในแบบที่เราคุ้นเคยไม่ต้องปรับตัวไม่ต้องกลัวว่าเฮ้ยมันจะไม่อินหรือเปล่ามันจะไม่เหมือนในการ์ตูนแล้วเนี่ยมันจะทำให้เราไม่อินเลยไหมตัวภาพยนตร์จะถีบเราออกมาหรือเปล่าไม่ต้องเป็นห่วงถึงแม้ว่ามันจะไม่มีความเป็นมิวสิคัลแบบดิสนีย์แต่สกอร์เหล่านั้นเนี่ยเขาประโคมหลายๆครั้งผมจะพูดในมุมเหมือนกันว่าหนังบางประเภทเนี่ยถ้าประโคมซาวหรือประโคมสกอร์มากเกินไปมันอาจจะทำให้ดูไม่ดีแต่มุมนี้ใช้กับหนังดิสนีย์ไม่ได้หนังดิสนีย์ต้องประโคมเพราะหนังดิสนีย์ต้องพูดว่าแทบทุกเรื่องมีสกอร์ที่เป็นสกอร์จำเยอะมากหนึ่งเรื่องมีสกอร์จำเยอะมากตอน The Lion King ก็มีสกอร์จำเยอะมากเรารู้เลยพอถึงเหตุการณ์นี้ปั๊บแม่งต้องได้ยินเพลงนี้ถ้าไม่ได้ยินเพลงนี้เราจะรู้สึกแบบไอ้เหี้ย Lion King พักนี้ห่วยแน่อ่ะเหมือนอย่างมู่หลานก็ได้ถ้าใครไปดูแล้วจะรู้ว่าเฮ้ยไม่ได้เป็นมิวสิคัลแต่เราก็ไอ้เหี้ยไม่ได้ลดทอนความอินความฟินของเราลงไปเลยเพราะสกอร์มันชัดมากพอนางเอกแม่งแต่งตัวปั๊บ Bring Honor to Us All ก็ขึ้นมาพูดได้เลยว่าเต็มอิ่มที่ผมพูดมาก่อนหน้านี้นั่นคือฟีลิ่งและอารมณ์และความรู้สึกของคนที่ชอบมู่หลานอินกับมู่หลานแต่ถ้าเรามองว่ามันเป็นภาพยนตร์ภาพยนตร์ดีๆเรื่องนึงถ้าวัดจากมาตรฐานแบบนี้นะพูดเลยว่าไม่ผ่านถ้าเราตัดว่าเรื่องนี้คือเซอร์วิสแฟนออกไปถ้าเราตัดคำว่าคือจริงๆแม่งพูดว่าตัดแม่งมันก็ไม่ควรพูดนะแต่หนอนหนังมันก็ต้องวิจารณ์ให้ครบมุมนะเท่าที่ผมจะนึกออกนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ขออนุญาตวิจารณ์ในมุมนี้คือถ้าเราตัดคำว่ามู่หลานออกไปคำว่าเซอร์วิสแฟนออกไปซึ่งจริงๆมันเซอร์วิสแฟนอยู่แล้วนะแต่ถ้าเราลองยกออกพูดเลยว่าเส้นเรื่องเนี่ยเรารู้ได้ตลอดเวลาว่าตัวละครจะไปไหนและจะเจออะไรเฮ้ยก็พี่รู้อยู่แล้วไงสมมตินะสมมติพี่เคยดูแล้วพี่ก็เดาได้ดิว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปอันนั้นถูกแต่ผมวิเคราะห์ในมุมนี้ณสถานการณ์ที่เกิดขึ้นณตรงนี้นางเอกกำลังทำอย่างนี้อยู่เขาปล่อยเบาะแสที่จะเป็นเหมือนเศษชิ้นส่วนขนมปังเพื่อจะเหมือนบอกใบ้ว่าฉากต่อไปจะเป็นอะไรเขาบอกเราอยู่ตลอดเวลาตัวละครจะทำอย่างนี้ก็จะมีเศษขนมปังอยู่ในไดอะล็อกว่าเฮ้ยเดี๋ยวต่อไปมันจะเป็นฉากรบนางเอกสมมติฉากเริ่มนางเอกซนดื้อดูนี่เนี่ยก็จะมีตัวละครพูดไดอะล็อกที่ให้เรารู้ว่าอ๋อฉากต่อไปเนี่ยนางเอกจะต้องไปพูดง่ายๆคือโชว์ตัวหาผัวเอางี้ดีกว่าพูดภาษาบ้านๆเลยโชว์ตัวหาผัวเอ๊ะเราก็จะรู้ได้เลยทันทีเพราะฉะนั้นเนี่ยหนังเรื่องเนี่ยเราแทบไม่ต้องคิดอะไรกับเรื่องเลยเราติดตามตัวละครไปเรื่อยๆนั่นมันจึงเป็นผลเสียในเรื่องสวิตแฟนน่ะเขาทำได้ดีอยู่แล้วแต่ถ้ามองมุมเนี้ยพูดเลยว่ามู่หลานสอบตกเรื่องมากแต่อันเนี้ยสำหรับผมนะยังถือว่าไม่ใช่สาระสำคัญพูดนี้ดีกว่าถ้าพูดว่าให้อภัยได้ไหมไอ้เหี้ยหนังที่มันเล่าเรื่องง่ายเล่าเรื่องแบบธรรมดาเลยอ่ะไม่มีอะไรให้เราคิดไม่ได้มีอะไรให้เราคือถ้าไม่ใช่คนที่อินกับมู่หลานคือแม่งเบื่อได้ง่ายๆซึ่งถามว่ามันให้อภัยได้ไหมมันก็ให้อภัยไม่ได้แค่แบบเป็นมู่หลานเหรอแล้วก็ได้ความอภัยโทษอย่างนี้ได้ให้อภัยอย่างนี้เหรอมันไม่ได้อะเอาเป็นว่าสำหรับผมนะส่วนตัวผมเนี่ยผมสามารถมองข้ามได้อยู่แต่ถ้าใครไม่อินกับมู่หลานใครไม่ใช่แฟนมู่หลานเนี่ยพูดเลยว่าเบื่อเส้นเรื่องชิบหายแล้วพูดเลยนะหน้าตรงนี้นะฟีลลิ่งอารมณ์อะถึงผมจะรู้สึกว่าอินถึงหรือชอบก็ตามเนี่ยแต่เวอร์ชันการ์ตูนจบสวยกว่าเวอร์ชันภาพยนตร์ด้วยพอมันเป็นเหมือนไลฟ์แอคชั่นเป็นคนแสดงถูกไหมครับแล้วเขาเปลี่ยนดีเทลต่างๆมากมายไอ้ดีเทลเหล่านั้นแหละมันส่งผลถึงตอนจบเรื่องส่งผลให้ตอนจบเรื่องเนี่ยมันมีอารมณ์และน้ำหนักของอารมณ์ของคนดูที่อินกับมันต่างกันเวลาเราดูหนังสักเรื่องเนี่ยก่อนจะไปถึงตอนจบเนี่ยเราเก็บเกี่ยวข้อมูลระหว่างทางที่หนังมันกำลังบอกไปเรื่อยๆยิ่งเป็นหนังดิสนีย์แล้วละก็เนี่ยเขาจะเซอร์วิสแฟนเขาจะพยายามสร้างอารมณ์ดึงอารมณ์คุณออกมาให้ได้มากที่สุด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 ถามว่าไลฟ์แอคชั่นครั้งนี้ดึงอารมณ์ผมได้ไหมได้พูดงี้ดีกว่าว่า
ผมมีน้ำตาซึมไม่ได้เวอร์นะแต่ผมแค่แบบคือตอนมู่หลานเป็นการ์ตูนนะผมยังเด็กไงแล้วผมก็รู้สึกว่าผมชอบแล้วผมก็อินกับเพลงมันมากแล้วผมก็รู้สึกว่าพอได้ยินเพลงเนี่ยมันก็แบบหวนคืนเนาะนอสโทเจียก็มีน้ำตาซึมแค่นั้นเองนะครับไม่ถึงกับร้องไห้โฮเพลงขึ้นแล้วแบบเสียใจไม่ขนาดนั้นเวอร์อันนั้นก็เวอร์ไปนะครับแต่ว่าก็มีน้ำตาคลอแบบด้วยความปลื้มปิ่มไงเหมือนแฟนคนหนึ่งที่ได้ยินเพลงก็ปลื้มปิ่มดีใจเท่านั้นเองแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยไอ้เมสเซจที่เขาเปลี่ยนระหว่างทางบางส่วนเนี่ยมันส่งผลให้ตอนจบเนี่ยเบาจบไม่กินใจเท่าตอนเป็นการ์ตูนที่เราเคยดูกับหนึ่งอย่างระหว่างทางมันมีเหตุการณ์บางเหตุการณ์ที่ทำให้ผมรู้สึกแบบนี่รีแอคชั่นผมนะวุ๊ดเฮ้ยได้เหรอเอ้ยผิดเปล่าผิดพลาดอะไรบ้างเนี่ยได้จริงๆเหรอไม่ได้บ้างไม่ตลกกันบ้างเหรอ ผมไม่สปอยผมพูดอารมณ์ผมเฉยๆนะครับช่วงใกล้จะจบมันมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน่ะมันทำให้ผมรู้สึกว่าไอ้เหี้ยตอนเขียนน่ะไม่รู้สึกตลกกันบ้างเหรอผมอินปลื้มปริ่มนะนั่งยิ้มคนเดียวอยู่ตลอดทั้งเรื่องอ่ะแต่พอเจอเหตุการณ์นี้เข้าไปช่วงใกล้จะจบอ่ะผมถึงกับแบบเฮ้ยดังลั่นโรงอ่ะลืมตัวแบบเฮ้ยแล้วแบบไอ้เฮ้ยผมขอขยายอีกนิดไม่ได้เป็นการสปอยนะครับขยายว่ายังไงล่ะจะถึงจะดีขึ้นคือมู่หลานผมไม่ทำโคตรสปอยแน่ๆนะครับซึ่งอันเนี้ยผมจะขอคุยกับคนที่ดูแล้วแต่ไม่สปอยรับประกันมันมีวิธีผมจะบอกแบบนี้ผมจะบอกว่าวิธีการแก้ของผมนะคือเวลามันมีคอนฟลิกต์เกิดขึ้นสักหนึ่งคอนฟลิกต์เนี่ยแล้วคอนฟลิกต์นั้นน่ะมันโยงไปสู่การตัดสินใจซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนใหญ่ของเหตุการณ์หรือตัวละครใดๆก็ตามเนี่ยมันต้องมีการปูปมนั้นเนี่ยยิ่งถ้ามันส่งผลกับตอนจบมากเท่าไหร่ยิ่งถ้ามันส่งผลต่อเหตุการณ์มากเท่าไหร่ยิ่งถ้ามันส่งผลต่อตัวละครมากเท่าไหร่ยิ่งถ้ามันส่งผลต่อเรื่องมากเท่าไหร่มันยิ่งต้องปูเยอะๆในครั้งเนี้ยมันมีหนึ่งเหตุการณ์ที่พูดเลยว่าเขาปูน้อยไปกว่าจะไปเกิดเหตุการณ์นั้นเนี่ยเขาต้องสร้างน้ำหนักสร้างเหตุผลบางอย่างให้คนดูเห็นอย่างชัดเจนกว่านี้อีกไม่ใช่ว่ามันไม่เห็นแต่กว่านี้อีกใครดูแล้วรู้แน่นอนว่าผมพูดถึงอะไรอยู่เอาเป็นว่าสำหรับผมเนี่ยหนังเรื่องเนี้ยมันแหมจะพูดว่าแผลเยอะเนี่ยมันก็ใช่นะครับผมเพราะว่าเรื่องแม่งก็เดาง่ายตัวเรื่องก็จะจืดๆหน่อยแม่งเซอร์วิสแฟนกันอย่างเดียวเหมือนภาพยนตร์ที่ทำมาเพื่อเซอร์วิสแฟนอย่างเดียวแต่ว่ามู่หลานภาคนี้เป้าหมายมันคือตรงนั้นไงครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่ะสำหรับผมเนี่ยผมถือว่าเป็นแฟนมู่หลานที่ถูกเซอร์วิสผมโอเคกับมันกับอีกอย่างนึงคือพอเซอร์วิสแฟนปั๊บเนี่ย ขอโทษนะไม่ต้องใส่คอนฟลิกต์อ่อนๆหรือมุกกระจอกก็ได้อะ เข้าใจไหมบางครั้งเนี่ยหนังเซอร์วิสแฟนเนี่ยเราดูเนี่ยส่วนตัวผมเนี่ยผมจะรู้สึกว่าโอเคเว้ยบิวขายแฟนบิวขายแฟนแต่บิวขายแฟนเนี่ยต้องแบบเรื่องช่างแม่งด้วยเหรอคอนฟลิกต์บางอย่างแม่งง่อยๆก็ได้เอาให้แบบเจอคอนฟลิกต์กันแบบง่อยๆเลยอ่ะนี่คอนฟลิกต์อ่ะแก้อ่ะผ่านนะกูจะเอาต่อแหละแถวบ้านเรียกแบบเหมือนทำแดกอ่ะเหมือนเล่าเรื่องทำแดกอ่ะพวกมึงชอบนะพวกมึงชอบแล้วอ่ะโอเคกูจะได้ขี้คายแล้วขี้คายแบบเหมือนทำแดกอ่ะพวกมึงชอบใช่ไหมทำแดกภาษาใต้คือแดกดันนะครับแดกดันทำแดกอ่ะเหมือนทำแดกนะเออแกละไอ้เหี้ยเล่าต่อนะอีกหนึ่งอย่างอันนี้ขอพูดในมุมส่วนตัวนะผมเกือบลืมเลยว่ามู่หลานครั้งเนี้ยมีเจ็ตลีเว้ย มีใครเกือบลืมเหมือนผมมั้งตัวละครเจ็ตลีออกแล้วอ่ะผมยังไม่ตังหิดใจเลยนะคือไม่ได้ตังหิดใจเลยด้วยความที่เราอินกับเพลงกับสกอร์เวลาผมดูหนังเนี่ยมันสมองผมจะคิดเยอะอะไรมันก็จะแบบเก็บนู่นเก็บนี่คำว่าคิดเยอะไม่ได้ตามเส้นเรื่องอะไรหรอกไอ้เหี้ยแม่งฟังเพลงนู่นอ่านซับก็อ่านฟังเพลงถ้าดูซาวด์แท็กนะก็จะอ่านซับก็อ่านฟังก็ฟังไดอะล็อกคือฟังอารมณ์นะฟังตัวละครพูดฟังตัวละครพูดเพื่อเอาอารมณ์แล้วก็อ่านซับไปด้วยเพื่อดูคำแปลบางช่วงที่เราแบบไม่เข้าใจภาษาอังกฤษนะแล้วก็ดูแปลแล้วเราก็เก็บดีเทลอีกแล้วยังฟังเพลงอีกอะไรเงี้ยอย่างหนังเรื่องมู่หลานเนี่ยมันทำให้ผมรู้สึกว่าไอ้เหี้ยลืมไปเลยว่ามันมีเจ็ตลีแล้วผมไปรู้ตอนนู่นท้ายเรื่องเลยพอท้ายเรื่องปั๊บผมเห็นตัวเขาเอ้าเออเจ็ตลีนี่วะ ลืมเลยลืมแต่พอเห็นหน้าก็ไอ้เหี้ยเหมือนคนคุ้นเคย เฮ้ยเหมือนเห็นลุงข้างบ้านแล้วเอ้ยนี่ลุงคนคุ้นเคย
แต่ว่าโดยรวมนะครับโดยรวมเนี่ยภาพยนตร์มู่หลานครั้งเนี้ยถือว่าทำให้ผมเต็มอิ่มหายคิดถึงได้ล่ะนะครับหายคิดถึงได้ถึงแม้ว่ามันจะไม่ดีดีเวอร์ดีเดย์ผมขอพูดอย่างนี้แล้วกันนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ดูไม่รู้ว่าจะช้าไปหรือเปล่านะมันวันอาทิตย์แล้วอ่ะก็ขอพูดทิ้งไว้ก่อนแล้วกันมันเป็นความรู้สึกหลังดูนะใครที่ยังไม่ได้ดูนะครับผมก็ต้องพูดว่าไปดูได้ครับไปดูกับลูกกับหลานได้หมดเลยหนังแม่งหนังดิสนีย์คือมันทุกเพศทุกวัยอยู่แล้วและใครที่เป็นแฟน Being Honor to Us All คุณก็จะอมยิ้ม Reflection ก็จะอมยิ้มอย่าง I Make a Man of You ตอนฝึกมู่หลานมันจะมีโมเมนต์มีเพลงมีช่วงสถานการณ์ที่ทำให้เราแบบโอ้โหหวนคืนหลายช่วงหลายฉากหลายฉากเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่เป็นแฟนมันต้องดูอยู่แล้วซึ่งจริงๆใครที่เป็นแฟนผมว่าแม่งน่าจะดูตั้งแต่ที่แรกนี่แหละนะครับผมส่วนใครที่ยังไม่ดูก็ลองหาเวลาไปดูไม่ผิดหวังแต่อย่าหวังเยอะเอาเป็นว่าถ้าใครได้ดูเวอร์ชันการ์ตูนแล้วอ่ะผมให้ว่าส่วนตัวผมนะก็ยังชอบเวอร์ชันการ์ตูนมากกว่าอยู่ดีเพราะว่าเวอร์ชันการ์ตูนมันไม่ต้องมาคิดมากแล้วไงมันคือแบบเป็นการ์ตูนแล้วมันก็ร้องเพลงแล้วมันก็บิ้วๆกันในแบบการ์ตูนตรงนั้นไปเลยอะไรเงี้ยอีกหนึ่งเรื่องนะอีกหนึ่งเรื่องที่ผมจะขอชมและขอติในเวลาเดียวกันคือซีนสงครามถึงแม้ว่าหนังมู่หลานครั้งนี้เนี่ยมันจะไม่ได้แบบเป็นหนังสงครามแบบเต็มรูปแบบคือมีฉากสงครามให้เราดูกันจนแบบโอ้โหตาแฉะกันไปเลยอาจจะไม่ถึงขนาดนั้นแต่มันก็ทำให้เรารู้สึกว่าเต็มอิ่มกับฉากสงครามในมู่หลานครั้งนี้ได้ส่วนตัวผมรู้สึกว่ามันโอเคนะแต่สิ่งที่ผมจะติก็คือมันมีเหมือนกันนะ CG ที่ลอยๆคือ CG ในบรรยากาศบางฉากผมรู้สึกว่าแบบเหมือนนางเอกอ่ะมู่หลานก็ต้องมีขี่ม้านะในเทรลเลอร์มันก็เห็นว่ามู่หลานก็จะมีขี่ม้าบางฉากเนี่ยมู่หลานขี่ม้ามันโหลอยมากด้วยความที่มันมีบางช่วงของฉากพอมันเป็นสงครามปั๊บมันมีคอมพิวเตอร์กราฟิกที่ช่วยนะตรงนั้นเยอะอยู่เยอะอยู่นะครับถึงแม้ว่าผมรู้สึกจำไม่ผิดว่าเขาจะใช้ของจริงถ่ายกันเยอะก็ตามเนี่ยแต่ต้องลองไปดูบรรยากาศณตรงนั้นน่ะมีหลายๆอย่างที่ต้องบัฟเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ในแบบที่ผู้กำกับต้องการอยู่เยอะพอสมควรเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมจะพูดก็คือมันยังมีหลายๆส่วนหลายๆฉากที่มันรู้สึกว่าไอ้เหี้ยมันดูลอยๆมันดูแบบปลอมๆหน่อยแต่สุดท้ายหนังเรื่องนี้ก็ถือว่าผ่านพ้นไปได้ด้วยดีถ้ามองในมุมเซอร์วิสแฟนคือผ่านเลยครับเต็มอิ่มเลยแต่ถ้ามองในมุมหนังดีๆเรื่องนึงนี่คือแบบสำหรับผมไม่ผ่านว่ะเพราะฉะนั้นนะเนื้อเรื่องเนี่ยสอบตกไปเลยนะครับผมเนื้อเรื่องนี่คือสอบตกไปเลยเรื่องเทคนิคเนี่ยโพสต์โปรดักชันการภาพเสียงต่างๆเนี่ยผมถือว่ามันมีทั้งส่วนดีและไม่ดีว่ะถึงแม้ว่าจะมีส่วนคอมพิวเตอร์กราฟิกหรืออะไรที่มันแบบรู้สึกลอยๆบ้างนะครับผมแต่ว่ามันยังมีสกอร์ที่แบบเซอร์วิสแฟนไงแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยแม่งสกอร์มันก็ใช้ได้โอเครู้สึกอินรู้สึกสร้างอารมณ์ดึงอารมณ์สกอร์เหล่านั้นมันดึงอารมณ์เราได้ตามฉากตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นก็ถือว่าอยู่ในระดับที่ผ่านได้ตามมาตรฐานเอางี้ดีกว่าที่เหลือก็คือตัวนักแสดงทุกๆคนทำออกมาได้ดีตอนการ์ตูนเนี่ยมันจะมีทหาร3คนที่เป็นคนตัวเตี้ยตัวอ้วนแล้วก็ผอมถูกไหมที่เป็นตลกในเรื่องอ่ะในเรื่องมันก็มีนะในฉบับหนังนี่มันก็มีต้องไปลองดูเองนะครับว่ามันอยู่ในโพสิชันไหนของภาพยนตร์นะครับแต่ก็มีไอ้บรรยากาศเพื่อนฝูงทหารหรืออะไรอย่างเงี้ยมีหมดนะครับความผูกพันความเป็นเพื่อนกันของนางเอกที่เป็นผู้หญิงปลอมตัวเข้าไปในค่ายทหารมีความอลวนอลเวงยังมีให้ทุกคนเห็นเพราะฉะนั้นผมรู้สึกว่านักแสดงทุกคนก็ทำออกมาได้โอเคนะครับผมไม่ได้หวือหวาอะไรมากแต่ว่ามันก็โอเคผ่านได้ตามมาตรฐานเรารู้สึกสนุกและอินก็ไปได้เพราะฉะนั้นภาพยนตร์เรื่องมู่หลานนะผมขอให้ไว้ที่6คะแนนถึงแม้ว่าผมจะชอบก็จริงแต่เอาตามตรงนะมันเซอร์วิสผมได้ก็จริงเว้ยแต่มันไม่ถึง7ว่ะมัน6นะเว้ยแล้วไอ้จุดที่ผมไม่ชอบอ่ะของเนื้อเรื่องไอ้จุดที่ผมบอกเฮ้ยแล้วแม่งตลกมากเลยไอ้ฉากนั้นน่ะผมพูดไม่ได้มันจะสปอยแต่มันจะมีฉากนึงที่เป็นเหมือนแบบจุดพลิกผันผมขอใช้คำนี้แล้วกันจุดพลิกผันแล้วโอ้โหเอางี้เลยเหรอไอ้เหี้ยตลกมากเลยอ่ะผมรู้สึกว่าเฮ้ยไอ้เหี้ยตอนระหว่างเรื่องอ่ะระหว่างทางที่ดำเนินมามันก็ไม่ได้น่าเกลียดนะมันคือดูไปได้เรื่อยๆเพลิดเพลินเราเพลิดเพลินกับเหตุการณ์บรรยากาศเพลิดเพลินกับตัวภาพยนตร์ไปเรื่อยๆ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 แต่พอมาเจอไอ้จุดพลิกผันตรงเนี้ยโอ้โหวูบผมแบบอารมณ์ผมมันดิ่งวูบไปเลยนะหายไปโอ้โหหนักมากอ่ะแล้วมันทำให้ตอนจบของเรื่องอ่ะแม่งดูเฟลไปเลยไอ้จุดพลิกผันตรงเนี้ยมีส่วนเหมือนกันที่ทำให้ผมเฟลตอนจบแม่หลังจากเกิดจุดพลิกผันนั้นน่ะพูดเลยว่าผมเฟลตลอดเลยช่วงท้ายเรื่องผมโคตรเฟลแล้วกลายเป็นจบจืดมากเพราะฉะนั้นก็6คะแนนประมาณนี้นะครับทำให้แค่พอหายคิดถึง
แต่ถามว่าประทับใจไหมไม่ใครที่ไปดูมาแล้วนะครับก็ลองคอมเมนต์ความรู้สึกตัวเองด้านล่างนะครับว่ารู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับภาพยนตร์นะครับผมเกี่ยวกับภาพยนตร์เท่านั้นนะครับผมไม่พูดถึงเรื่องอื่นนะครับเอาแค่ตัวภาพยนตร์เท่านั้นนะครับผมรู้สึกอย่างไรบ้างชอบไม่ชอบฉากไหนลองเดาดูก็ได้แต่พูดไม่ต้องเปิดเผยมากนะพูดไม่ต้องเปิดเผยมากลองเดาดูว่าไอฉากที่ผมพูดเนี่ยมันใช่ไหมฉากเดียวกันป่ะอะไรเงี้ยถ้าใช่เดี๋ยวผมไปกดไลค์เอง อ่ะโอเคครับยังไงฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่อง Facebook หนอนหนังด้วยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์เยอะๆนะครับผมหนอนหนังจะประจำการอยู่2ที่ก็คือทาง YouTube หนอนหนังแล้วก็ Facebook หนอนหนังนะครับผมเข้าไปกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งนะครับผมแล้วก็ถ้าชอบก็ฝากแชร์บอกต่อเยอะ เห็นช่วงนี้ผมเพิ่งรู้นะว่า YouTube เขามีการให้แบบว่ากดสมัครสมาชิกแล้วก็มีแบบสติ๊กเกอร์ต่อท้ายคอมเมนต์คนที่มาเหมือนแบบแสดงตัวเหมือนกับมีกิจกรรมเล็กๆน้อยๆให้เล่นกับกลุ่มแฟนคลับกับยูเซอร์ว่าถ้าใครสนับสนุนช่องนั้นเนี่ยกดจอยสนับสนุนช่องนั้นก็จะได้เหมือนเป็นสติ๊กเกอร์ต่อท้ายชื่อหรืออะไรอย่างเงี้ยหนอนหนังจะเล่นบ้างดีไหมอันนี้ถามทุกคนก่อนนะครับว่าหนอนหนังจะเล่นบ้างดีไหมดีไหม มันก็น่ารักดีนะแบบว่าคอมเมนต์แล้วผมก็จะได้รู้ไงว่าโอ้ยมีแฟนจริงๆที่แบบสนับสนุนเราอะไรเงี้ยก็จะได้รู้อ๋อโอเคมีคนนี้คนนี้อะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นสนุกกันไงเวลาคอมเมนต์ก็น่ารักดีอะไรเงี้ยดีไหม ลองดูแล้วกันครับคอมเมนต์ว่าหนอนหนังจะมีบ้างดีไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยอะแต่ยังไงก็ขอขอบคุณที่ทุกคนสนับสนุนและติดตามมาตลอดนะครับผมยังไงซะก่อนจากกันไปนะครับผมไม่ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นเนี่ยมันจะดีจะเฮี้ยจะเป็นหนังที่โคตรประทับใจหรือจะเฮี้ยจับใจก็ตามเนี่ยภาพยนตร์ทุกเรื่องเนี่ยจริงๆมันเป็นงานศิลปะที่ทำมาเพื่อเอนเตอร์เทนเมนต์เพื่อความบันเทิงคุณจะรู้ได้ไงว่าหนังเรื่องนั้นมันบันเทิงจริงๆหรือเปล่าก็คือต้องไปดูด้วยตาตัวเองครับแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าแต่สำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ